ลับมาอีกเรื่องนึงอันนี้มันก็น่าช้ำใจเห็นบอกว่าน้องผู้หญิงเองอ่ะคุณผู้ชมฮะคือเขามีสามีเป็นทหารและสามีเองเนี่ยก็บอกอะไรนะติดวงติดเวรพี่ต้องไปขึ้นเวรจนกระทั่งเมียก็จะเอ๊ะหลังๆทำไมพี่ขึ้นเวรแต่เมียหลวงเนี่ยเขาเรียกนะมันมีซิกเซนใช่ไหมมันเหมือนกับมันจะเริ่มแบบได้กลิ่นแปลกๆแล้วพอบอกผัวจะต้องไปอะไรนะเข้าเวรเข้าแถวอะไรสักอย่างไปเข้าแถวตำรวจไปฝึกโน่นฝึกนี่อะไรเงี้ยปรากฏว่าเมียหลวงเนี่ยก็เลยโทรศัพท์เช็คก่อนกับโรงพักว่ามีหรือเปล่าเอ้าไม่มีนี่หว่าพอไม่มีเสร็จก็โทรเช็คกับเข้าใจว่ากองบังคับการก่อนแล้วก็ไล่สเต็ปเช็คไปเรื่อยๆปรากฏว่าเอ้าผัวเราไม่เคยไปเข้าแถวเข้าเวรเลยคุณผู้ชมครับมันก็เลยกลายไปว่าเขาตกใจไหมครับก่อนนี้เคยจับโป๊ะได้ว่าสามีไปติดหญิงคนหนึ่งแล้วสามีก็สัญญิงสัญญาว่าเดี๋ยวพี่จะเลิกพอพี่จะเลิกเนี่ยอยู่ๆสามีก็ไม่ค่อยกลับบ้านอีกคุณผู้ชมฮะเขาก็เลยแปลกใจบอกผัวจะไปอะไรนะขึ้นแถวหรือเข้าเวรไปเข้าแถวตำรวจอะไรสักอย่างเนี่ยเมียพอรู้โทรศัพท์ไปเช็คบอกอ้าวไม่ได้ไปนี่หว่าตามไปที่ห้องเจออะไรดูคลิปฮะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแล้วฮะขออนุญาตนะคะพี่อันนี้เรื่องครอบครัวจะเห็นก่อนจะเห็นก่อนนี่ค่ะหน้ากันค่ะหนองเลวันหน้ากันค่ะบังค่ะบังค่ะพยายามบังกันค่ะเอ็มมาเอามากินกันในบ้านพักอะค่ะเอ็มมาหน้าแล้วค่ะตั้งแต่อยู่ทำงานพี่ปุ้นนะคะไม่ได้เอฟแต่ก็ยังไม่กล้าเปิดตัวเพราะไม่ได้เซ็นใบยาค่ะโซฟาเตะผ้ามาอะไรเตะผ้ามาในห้องนี่แม่แต่ชุดเครื่องแบบก็ยังเป็นตามกูเลยค่ะยูมึงบอกว่าอันบอกว่ามึงทำไอ้มันอยู่พี่ปุ้นอ๋อตึงผู้หญิงคนนี้เป็นคนบอกว่าฉันนั้นทำให้มันอยู่พี่ปุ้นไม่ได้เพราะมึงไม่ใช่เทกูต้องออกจากพี่ปุ้นเพราะมึงไม่ใช่เทกูต้องออกจากเซเว่นนี่มาเล่ตะคานเนี่ยเอาเนี่ยมั่วกับพวกเพื่อนยับกินค่ะโมยกินค่ะเซลกันไปเซลกันมาเซลจนได้ค่ะช่วยกันแชร์ยิ้มนะพี่น้องแชร์เอ็นหน้าไปตัวทัวร์ค่ะเนี่ยผู้หญิงคนนี้ค่ะพวกมันก็อยู่ดีนี่แล่เลยค่ะไม่ได้ลงไม้ลงมือเติ้นข้อหวานนุยันทำลายร่างกายแต่เด็กก็ทำนุยันหมาหวานนี่มาแล้วค่ะมาถึงบ้านพักแล้วเนี่ยพี่ฟังค่ะใช่ค่ะเรื่องในครอบครัวนี่ค่ะใจแต่เทวานนุยันนั้นคือจบกับหนุ่ยเสร็จก่อนพออียาหนุ่ยก็บอกว่าเอาตังมาหนุ่ยจบแต่นี่ไม่ยาไม่เอาตังมาค่ะป้าบอกแต่ว่าอียาป้าเปล่าอะค่ะตอนมาข้อบันพื้นตอนยาก็ต้องออกมาพนันแหละซึ่งตำรวจทำใบยาปลอมนี่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในไร่สดนี่ช่วยกันเป็นพยานที่ว่ามันมีความผิดไหมแต่ตัวเขาคงจะมั่นใจว่าเขาไม่มีความผิดเพราะเขาเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ผู้รักษากฎหมายพี่ทำผันพื้นก็ได้พี่อีแจ้งความเท็จผันพื้นก็ได้แจ้งความเท็จวะเขาอีแจ้งความค่ะผู้อ่านแจ้งความจับดังทางเทมยาตาเบียนกับตีเขาว่าเป็นไม่ใช่เมียแล้วก็ไม่มีสิทธิ์เข้าไปเรียกเขาว่าผัวบอกเขาว่าเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วรถสามคนยังมีสิทธิ์อะไรกันเออนามชื่อไอ้เองนี่อย่างเรียกไม่รถเชื่อไปดูเล่ช่องคลอดกว่าเดินกายุกันไม่ได้ก็ไม่ต้องยุไม่ใช่ปืนไรค่ะทองเนี่ยยับอยู่ล่างผัวข้ามาตาข้ามาเนี่ยเนี่ยมาตามาครับทำงานใกล้แล้วปิดเต้นหน่อยต้องไหมปิดเต้นหน่อยต้องไหมเออปิดมันล้างเออเรื่องนี้เดี๋ยวมันตบนี่มันตบแปรนี่พวกทำลายร่างกายเมียปิดก่อนไม่เปิดบึ้งบ้างปิดทำลายร่างกายเลยพี่ครับเดี๋ยวเล่าก่อนประเด็นก็คือตำรวจจริงยืนทำอะไรไม่ถูกเลยในเมื่อน้องเมียหลวงคือน้องอิ๋วใช่ไหมไปตามพี่ต้นซึ่งเป็นตำรวจแล้วเปิดห้องไปเจอน้องอันอันนี้อย่าหาว่าอย่างนี้ผมเพิ่งเคยได้ยินสับเมียหลวงน้ำเชื้อตัวเองยังเอาไม่รอดยังจะไปดูแลช่องคลอดคนอื่นภาษาอะไรวะนี่คือต้องบอกก่อนว่าน้องอิ๋วเมียหลวงเนี่ยเขามีลูกแล้วเขากำลังเปรียบเปรยเป็นภาษาใหม่น้ำเชื้อตัวเองยังเอาไม่รอดยังมีหน้าไปดูแลช่องคลอดคนอื่นต้องแปะสติ๊กเกอร์หลังรถบรรทุกแล้วมั้งคำนี้ฉันเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยนะฮะปรากฏว่ากำลังจะเปรียบเปยว่าพี่น่ะมีลูกกับฉันแล้วพี่ยังดูแลลูกไม่ได้แล้วพี่จะไปเอาอันได้ยังไงอ๋อนี่คือภาษากลอนฮะค่ะนี่ผมไม่ได้ทะลึ่งนะผมกำลังเงี่ยหูฟังว่าภาษาใหม่ต้องจดใส่กระดาษเอาไว้หน่อยเว้ยไม่เคยได้ยินกลอนแบบนี้มาก่อนปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะที่เขาเจ็บปวดคืออย่างนี้ตอนที่ไปเจอแต่อย่างนี้ต้องยอมรับพี่ตำรวจแกนิ่งมากนะแล้วจริงๆตอนที่แกบุกแปดตำรวจอ่ะมีตำรวจจริงอ่ะพี่ที่ยืนอยู่หน้าห้องเหมือนพี่ยืนอยู่หน้าเบ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 าแล้วเมียหลวงอ่ะเบาได้ยังไงก็แอบมาได้เสียกันเนี่ยแล้วก็ยังบอกอีกว่าผัวฉันมันเป็นตำรวจมันจดทำใบทะเบียนสมรสปลอมเพื่อจะไปหลอกน้องอันยังเงี้ยผัวฉันผิดไหม
คุณผู้ชมครับล่าสุดเราไปเจอเมียหลวงเลยเนี่ยเปิดภาพเมียหลวงขึ้นมาเลยฮะไม่ต้องเสียเวลาเลยปรากฏน้องเมียหลวงเนี่ยนะฮะวันนี้เขาเปิดใจกับเราใช่ไหมใช่น้องอิ๋วอุ้ยจริงไม่ต้องเบอร์แล้วมั้งน้องอิ๋วเขาเปิดรายการพี่หนุ่มกันชัยแล้วนี่ใช่ไหมเอาภาพแบบไม่ต้องเบอร์ฮะเมียหลวงเขาไม่ผิดแล้วประเด็นก็คือแก้ภาพทันไหมนี่ล่าสุดเขาตัดสินใจเปิดหมดแล้วนะฮะค่ะแต่ไม่ต้องไปเปิดอันกับพี่ต้นไม่ต้องเปิดเปิดอิ๋วเพราะเขาประกาศแล้วว่าเขาจะสู้ขอคืนความเป็นธรรมตัวเองปรากฏว่าเราก็ถามอิ๋วอ๋อไม่มีอันนึงที่เมื่อกี้อิ๋วกำลังพูดคำนึงอ่ะอิ๋วใช้คำบอกว่าเหมือนผัวจะแจ้งจับมันยังไงอ่ะเมคือจริงๆอ่ะเหตุการณ์ของไลฟ์สดตรงนี้เนี่ยเขาเนี่ยน้องอิ๋วเนี่ยเขาไปตบทางด้านของอันก่อนเอาเหรอแล้วปรากฏว่าทางด้านของพี่ต้นเนี่ยสามีเขาก็เลยเหมือนโทรเรียกเพื่อนตำรวจเนี่ยมาช่วยแบบห้ามสถานการณ์แต่พี่เพื่อนก็พยายามแบบเหมือนเอาเคลียร์ก็รู้จักกันหมดนะเนาะคือเพื่อนตำรวจก็พยายามเขาก็เข้าข้างเมียหลวงนั่นแหละว่าเฮ้ยเมียหลวงมันจับได้แล้วว่าเองเนี่ยอยู่กับอีกคนนึงคุณผู้ชมฮะที่วันนี้น้องอิ๋วเนี่ยแกเจ็บปวดมากขอดูคลิปตัวที่สองคนสวยฮะไม่ต้องไปปิดเขาเขาถูกต้องเขามีทะเบียนไอ้คนที่ไปคั่วกับเขานั่นแหละฮะต้องอายเปิดภาพอีกอันนึงฮะภาพชุดชั้นในในรถอันนี้น่าจะได้กลิ่นไวมากเลยคลิปนี้เป็นยังไงเมย์ไหนเล่าหน่อยดิเรื่องชุดในรถคลิปเขาบอกว่าจริงๆนี่นี่เมย์นี่เคยเช็คอย่างนี้ป่ะไหนเปิดดิมันเป็นยังไงอะเมย์คืออันนี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันปีใหม่1มกราคมนี่เองเซอร์ไพรส์คือก่อนหน้านี้ก็ไปจับ Facebook ได้ใช่ไหมว่าสามีเนี่ยแอบไปคุยกับผู้หญิงนี่เสื้อชั้นในนะมีเสื้อชั้นในแล้วทำไมถอดบนรถหน้าตรงเบาะหลังอ่ะไม่รู้เหมือนกันเลื่อนเบาะด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเบาะหลังเอ็นนาบเลยนะเบาะหลังเอ็นเลยนะนี่มีรองเท้าอีกมีรองเท้าผู้หญิงอยู่ในรถแล้วก็มีชุดชั้นในผู้หญิงอยู่ในรถคือเขาเนี่ยบุกไปเมื่อวันที่1มกราคมคือทนไม่ไหวเนี่ยจะบุกไปดูว่าเป็นยังไงบ้างที่บ้านพักของสามีเพราะเขาอยู่คนละจังหวัดกันไงคะแล้วปรากฏว่าพอมาดูปั๊บเนี่ยเข้ามาปั๊บเนี่ยเขาก็เลยอ้าวพุ่งไปที่รถของสามีเปิดประตูเข้าไปเท่านั้นแหละโอ้โหเจอทั้งรองเท้าผู้หญิงชุดชั้นในเส้นผมผู้หญิงเธอเลยอัดคลิปเป็นหลักฐานส่งให้เราดูเนี่ยแหละคุณผู้ชมฮะก็น่าเห็นใจนะเขาเป็นเมียอย่างถูกต้องและที่มันเจ็บปวดคืออะไรมะผมเล่าไทม์ไลน์ย่อๆเขารู้จักตั้งแต่พี่ต้นใช่ไหมแกเป็นในสิบใช่ป่ะสมัยก่อนอ่ะแกบอกว่ารู้จักกันอุตส่าห์ทำมาหากินด้วยกันตอนที่แกไปจับโป๊ะในห้องได้ยินใช่ไหมฮะแกถึงบอกว่าปกติศุกร์เสาร์อาทิตย์พี่ต้นจะต้องขับรถมาหาหนูเพราะอยู่กันคนละที่เมียหลวงเริ่มเอะใจผัวไม่ค่อยจะมาอ้างเตะบอลบ้างโทรศัพท์ไปก็ไม่รับบ้างจนกระทั่ง2กรกฎาคมเนี่ยนะครับสามีอ้างว่าจะขอกลับบ้านที่นครเพราะต้องฝึกแถวรวมพลตัวเองก็เอ๊ะพี่จะฝึกแถววันไหนผัวบอกจะฝึกวันอาทิตย์ตัวเองก็เริ่มเอ๊ะมันเป็นไปได้หรอว่าอาทิตย์มีการฝึกแถวสุดท้ายโทรเช็คโรงพักก็พูดเลยไม่มีฮะการฝึกแถววันอาทิตย์ตามไปหาผัวเลยปรากฏว่าสามีตัวเองเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะพอหลังจากนั้นเสร็จสับก็เลยรู้ว่าเอ๊ะเหมือนกับสามีเนี่ยจะพูดไม่จริงแล้วจนกระทั่งสุดท้ายตามไปที่ห้องมันจะมีสตอรี่อีกคลิปหนึ่งนอกจากไปเจอยกทรงอะไรต่างๆในรถเนี่ยนะฮะอันนี้เนี่ยไปเห็นว่าพี่ต้นเดินตามหลังน้องอันใช่ซึ่งบอกไปฝึกแถวแต่อยู่ๆดันไปหาน้องอันแล้วก็เหมือนกับอ๋อเรื่องที่พีคลืมเล่านอกจากเจอยกทรงในรถกับเบาะปรับเอนแล้วเนี่ยนะผู้หญิงเจอยกทรงยังไม่เจ็บปวดเท่าไหร่หรอกแต่เจอเบาะปรับเอนเนี่ยมันจะจินตนาต่อจินตนาการต่อประเด็นก็คือว่าล่าสุดเนี่ยเขาบอกผัวไปฝึกแถวแต่ดันไปเจอว่าสตอรี่ของน้องอันดันไปมีผัวฉันเนี่ยเดินตามหลังไต้ต้อยแล้วเหมือนอันอยากจะประกาศให้โลกรู้ว่ามีตำรวจตามหลังน้องอิ๋วเขาก็เลยเอารูปไปให้ลูกดูบอกลูกๆผู้หญิงเนี่ยที่อยู่ในรูปเนี้ยแล้วไม่มีผู้ชายตามหลังใช่พ่อเราหรือเปล่าปรากฏเด็กว่าโอ้ยพ่อเท่านั้นแหละเขาก็เลยเอาเรื่องนี้มาลงด้วยใช่ไหมใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเอารูปนี้ไปถามต้นเลยสามีเนี่ยว่าใช่เธอไหมต้นไงที่เดินตามผู้หญิงคนนี้เนี่ยปรากฏว่าสามีปฏิเสธเสียงแข็งไม่ใช่ฉันเขาเลยไปถามลูกไงลูก3คนเลยบอกว่าพ่อนั่นแหละสวยเลยฮะลูกยังไงก็ต้องจำพ่อได้สุดท้ายจบยังไงเรื่องนี้คือสุดท้ายเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่ารักสามีแต่ไม่ขอกลับไปแล้วและฉันจะรักตัวเองและลูกทั้ง3คนตัวเองขอให้ทะเบียนสมรสทำหน้าที่จะฟ้องชู้เอาให้เข็ดฮะแล้วก็ยังบอกอีกเนี่ยนะครับอ๋ออีกอันนึงทะเบียนสมรสปลอม
ใช่คือพี่ต้นเนี่ยดันไปบอกกับอันตั้งแต่แรกเลยบอกว่าเลิกกับเมียแล้วแล้วก็ส่งหลักฐานเป็นใบหย่าปรากฏว่าน้องอิ๋วบอกหย่าได้ยังไงทะเบียนสมรสแต่ยังไม่ได้หย่าเลยเขาก็เลยกำลังสงสัยว่าถ้าพี่ต้นเป็นตำรวจแล้วพี่ต้นทำอย่างนี้พี่ต้นต้องผิดสิซวยเลยฮะโดนหลายเด้งเลยฮะพี่ต้น มีเสียงของน้องอิ๋วนะครับลองฟังเสียงเมียหลวงหน่อยฮะเหตุการณ์เบื้องต้นก็คือเนี่ยหนูสงสัยว่าแฟนหนูไปมีคนอื่นไปมีมือที่3หนูก็เลยตามเก็บหลักฐานมาเรื่อยๆอะค่ะจนแบบว่าไปเจอแบบก็คือที่เห็นในไลฟ์สดกันก็คือได้บุกไปที่บ้านพักค่ะแล้วก็แฟนอะได้สร้างใบทะเบียนปลอมอะไรแบบนี้ค่ะสร้างทะเบียนปลอมขึ้นมาค่ะแต่เขาเจอกับผู้หญิงคนนี้ก่อนที่จะมีการมาขอหย่าร้างจากเราใช่ไหมใช่ค่ะมีการเจอการคุยกันมาก่อนจากที่ว่าเรารู้อะค่ะเขาคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วค่ะประมาณเราเริ่มจับได้หรือว่าเริ่มรู้เรื่องเนี่ยประมาณตอนไหนเริ่มประมาณมิถุนากรกฎาค่ะเพราะว่ามิถุนาเริ่มมีความแปลกแบบว่าโทรไม่รับอะไรแบบนี้ค่ะแต่ก็คือมาจับได้วันที่3กรกฎาค่ะค่ะปี66ที่ผ่านมาทำจับได้คือยังไงจับได้คือมีคนมาบอกให้ไปดูในเฟซของผู้หญิงให้ไปดูในสตอรี่ว่าใช่แฟนเราหรือเปล่าอ่ะค่ะก็คือเข้าไปดูก็คือใช่อ่ะค่ะให้ลูกดูลูกก็บอกว่าใช่เขาไปปรากฏในเฟซของผู้หญิงคนนั้นแบบไหนคะแบบเขาลงสตอรี่อะค่ะเดินตามหลังกันค่ะน่าจะออกจากร้านสะดวกซื้อสักแห่งครั้งแรกที่เราเห็นเราตกใจตกใจมากค่ะไม่คิดว่าแบบเอ๊ะใช่เหรอใช่จริงๆเหรอไม่เคยละแคะละคายค่ะครับล่าสุดแชทเมื่อกี้เมย์บอกเป็นแชทที่แซ่บมากมันคือยังไงเขากินมาม่าต้มยำเหรอเขากินมาม่าต้มยำซดกันแซ่บเลยนะคะ คือทางด้านคุณอิ๋วเนี่ยมาโพสต์ไว้ Facebook เลยบอกว่าเนี่ยฉันไปแอบดูในแชทของสามีตัวเองที่คุยกับน้องอันๆเนี่ยพี่ต้นนอกจากบอกนอกจากบอกเอแล้วนะพี่ต้นถ่ายรูปให้น้องอะไรนะอันๆใช่ไหมใช่โอ้โหเตรียมพร้อมเลยอาบน้ำแป๊บนี่หลังจากนั้นน้องอันๆก็ตอบว่าขัดแววแล้วมั้งอาบนานนะเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าล้างล้างโกนอะไรสักอย่างอยู่เนี่ยนะคะเสร็จแล้วหน้าต่อมาค่ะหน้าต่อมาเนี่ยทางด้านของพี่ต้นเองหน้าสองหน้าสองครับหน้าสองเนี่ยเอาคำว่าล้างออกไปได้แล้วล้างกับโกนจบแล้วนะฮะพี่ต้นเขาบอกแล้วเนี่ยอีกอันนี้อะไรอ่ะคือลักษณะหมอนหัวเตียงนุ่มๆสำหรับคนชอบนอนพิงให้ดูอันข้างล่างค่ะสองอันล่างเอาไว้รองวานได้ถ้ามนุษย์ต่างดาวคันลิ้นจังเธอเมย์เธอก็กล้าอ่านเนาะฉันยังไม่กล้าอ่านเธอก็กล้าอ่านเนาะคันมันแผลกตรงไหนอ่ะฉันก็ไม่กล้าคุณผู้ชมฮะฝ่ายหญิงเตรียมหาหมอนลองนะฮะหมอนแบบแม่ฉันไม่เคยเห็นหมอนแบบนี้เลยว่ะนี่ฮะมีหมอนอย่างนี้ขายด้วยหลังจากนั้นหน้าสามหน้าสามฮะหน้าต่อมาค่ะคราวนี้วิดีโอคอลกันแล้วนี่ฮะไม่ไหวแล้วเห็นหมอนแล้วเนี่ยนะฮะหน้า3 เธอบอกน้องว่าไม่อยากกินเหล้าอะไรอ่ะอันนี้ไม่เข้าใจอันนี้ก็คือเหมือนกับแบบผู้หญิงน่ะบอกว่าเมาแต่ให้อ่านของผู้ชายพี่พุทธอ่านของผู้ชายเสียดายความเมาโอ้ไม่เอาแล้วไม่อ่านแล้วนี่ฮะคุณผู้ชมฮะเรื่องไม่ค่อยเหมาะสมผิดศีลธรรมเขาไม่ส่งบทธรรมะธรรมโมคุยกันเลยเหรอ2คนนี้เดี๋ยวมีอันไหนกันเฮ้ยไม่มีเรื่องโอนเงินด้วยเหรอใช่เขาก็คือผู้หญิงเนี่ยก็ส่งคือคุณอิ๋วเนี่ยก็พยายามส่งให้ดูว่าดูสิโอนเงินให้กับผู้หญิงเนี่ยก็คือน้องอันๆเนี่ยทีละพันทีละหลายร้อยทำไมไม่ส่งให้ลูกคุณผู้ชมครับหน้านี้ไม่รู้หน้าอะไรทีมงานขอดูหน้านี้หน่อยดิเข้าใจว่า2คนก็คืออันนี้คืออันๆกับต้นก็คุยกันใช่ป่ะแชทนี้ใช่แล้วเหมือนกับเมียหลวงน่าจะโทรมาแล้วอ่ะเมียมึงโทรมาให้รับไหมได้ไหมเดี๋ยวลองดูแชทตัวนี้หน่อยนะฮะแล้วปรากฏว่าผัวก็คือพี่ต้นแป๊บนึงนะนี่เมียมึงโทรมา อันกำลังบอกนะฮะเมียมึงโทรมาจะให้กูรับไหมพี่ต้นบอกอย่าไปสนใจมันใช่ไหมนี่ไม่ต้องรับแล้วน้องอันก็เหมือนสามสายแล้วนะพี่ผัวก็แนะเลยบล็อกมันเลยนี่ฮะอันก็บอกพี่มีปัญหานะผัวบอกไม่มีมันก็แค่ต้องการตังค์ค่าเทอมลูกนี่ฮะโอ้โหเข้าใจแล้วว่าทำไมวรัญญาถึงเจ็บปวดค่ะนี่ผัวคุยแบบนี้แล้วมันเมียโทรมาสั่งบล็อกเลยเนี่ยนะฮะนี่ครับแล้วก็เหตุการณ์ครั้งนี้
สุดท้ายเลยเนี่ยมันจะมีจบลงตรงที่หูแต่ลูกพี่ต้นน่ารักหมดเลยนะทั้ง3คนใช่อันนี้พี่ต้นต้องกลับไปคิดดีๆแล้วนะเพราะเอาจริงพี่มีลูก3คนแล้วลูกน่ารักหมดเลยล่าสุดดูใบหย่าปลอมใช่ไหมอันนี้แหละฮะจะติดคุกเอาง่ายๆฮะเพราะเห็นบอกว่าจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นขอดูใบหย่าปลอมหน่อยที่ไปหลอกอันๆสุดท้ายคุณผู้ชมฮะด็อกเตอร์ธนกฤตจิตอารีรัตน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าต้องแบ่งเป็น3เรื่องจริยธรรมตำรวจความผิดอาญาแผ่นดินก็คือเรื่องกรณีปลอมเอกสารความผิดทางแพ่งก็คือถ้าเมียหลวงจะฟ้องชู้ค่ะโอ้โหโดนอ้วกเลยครับพี่ต้นจริยธรรมกรณีข้าราชการไปมีหญิงอื่นถ้าผู้หญิงนั้นยังมีสถานะโสดก็จะมีเรื่องความผิดจริยธรรมโทษกักขังตำรวจมีโทษนี้ด้วยนะกักขัง30วันแต่ถ้าสมมติอันมีสามีแล้วเหมือนกันอันนี้จะหนักขึ้นใช่ไหมปลดออกไล่ออกเลยนี่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะจัดการให้อันนี้ก็ต้องให้ทางตำรวจเขาไปตั้งกรรมการสอบสวนเรื่องนี้ขึ้นมาอันที่ผมพูดถึงในเรื่องของหลักมันก่อนในเรื่องของจริยธรรมของข้าราชการนะครับส่วนประเด็นที่2คือคดีอาญาในเรื่องของการใช้หรือใช้เอกสารปลอมนะครับก็มีโทษตั้งแต่6จำคุกนะ6เดือนถึง5ปีนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าพิสูจน์ทราบได้ว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารที่ปลอมขึ้นมาแล้วก็เอาตรงนี้เนี่ยไปใช้ในการไปหลอกนะครับซึ่งผู้หญิงเขาก็อาจจะหลงเชื่อนะครับอันนี้นะครับก็เรื่องของการใช้เอกสารปลอมก็มีโทษทางอาญาเหมือนกันส่วนอีกประเด็นหนึ่งสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของการฟ้องเรื่องละเมิดนะครับอย่างกรณีตอนแรกเนี่ยก็อาจจะไม่รู้ว่าผู้หญิงในเรื่องของการฟ้องชู้นะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดเราไปถามเพื่อนบ้านตำรวจเพราะเมื่อกี้กลับไปที่คลิปนะครับที่คุณผู้ชมเห็นบอกว่าเอาจริงพี่ต้นแกเป็นตำรวจดีนะที่เพื่อนๆบอกเอาจริงพี่ต้นเนี่ยภาพในคลิปที่คุณผู้ชมเห็นแกเป็นตำรวจที่ดีโอ้เพื่อนใช้คำนี้เลยอ่ะเป็นตำรวจที่ดีจนน่าสงสารหมายความว่าไงอ่ะคือเขาบอกว่าเพื่อนเนี่ยบอกว่ารู้มาสักพักแล้วว่าพี่ต้นเนี่ยเครียดกับปัญหาต่างๆและภาระหนี้สินเรื่องนี้มันอาจจะเกิดเพราะว่ามีความเครียดสะสมและปัญหาหนี้สินซึ่งเพื่อนเขามองว่าอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ไม่อยากอยู่ร่วมกันและนอกใจหรือเปล่าอาจจะเครียดจากเรื่องหนี้สินที่มีร่วมกันหรือเปล่าเนี่ยนะคะแต่ว่าการที่ไปสนิทกับน้องอันเนี่ยเพิ่งมารู้ข่าวนี่แหละเพราะจริงๆพี่ต้นเท่าที่รู้จักเนี่ยไม่เจ้าชู้แล้วก็รักครอบครัวนะเห็นบอกว่าลูกกับภรรยา3คนเนี่ยคือแยกกันอยู่กับตำรวจคือกับพี่ต้นเนี่ยประมาณต้นปีที่ผ่านมาเพื่อนให้กำลังใจนะครับขอให้พี่ต้นสู้ๆขอให้พี่ต้นฟันฝ่าปัญหาไปได้นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะคนที่ปลอมใบทะเบียนยาแต่เพื่อนบอกให้สู้ๆนะเราเป็นกำลังใจให้คุณอันไหนฟังเสียงนี่สึกเพื่อนเป็นผู้หญิงด้วยใช่ป่ะเพื่อนเป็นผู้หญิงด้วยเราก็ไม่อยากเป็นคนที่ใส่ดีจะอย่าใส่ดีน่าสงสารมากเลยผู้ชายคนนี้เด็กผู้ชายคนนี้น่าสงสารมากเลยก็ไม่รู้นะว่าเพราะอะไรแต่ว่ารู้นิสัยเขาดีมากเลยนั่นแหละตกใจแต่เรารู้ว่าเขาเครียดบางสิ่งบางอย่างเครียดกับเรื่องปัญหาเรื่องหนี้สินที่เขาทำอะไรไม่ได้เพราะโดนบังคับหมดเราก็ไม่อยากพูดอยากคุยปัญหาก็มากับใครแล้วก็แยกอยากอยู่แยกกับใครก็ปัญหามาแบบนั้นแหละอันนี้เรื่องนี้ไม่รู้เลยค่ะอันนี้เพิ่งรู้ตอนที่เขาเกิดเรื่องนี้นั่นแหละ